สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่คัก Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตู้ใหม่ที่จะเข้านะครับจะเข้าในวันที่10เอ้ย12ถูกแล้วดูเป็นเดือนเฉยจะเข้าในวันที่12นะครับก็สำหรับตู้นี้เนี่ยตัวละคร5ดาวก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเป็นการยูนะครับที่เราสงสัยกันว่า4ดาวจะมีตัวอะไรก็คือโนเอลนะครับเชียงชิวแล้วก็ เชียงหลิงนะครับคืออย่างนี้การยูเนี่ยผมก็ยังไม่ชัวร์นะว่าจริงๆเป็นเมน DPS เนี่ยจะทํา DPS ได้หนักหน่วงแค่ไหนนะครับส่วนเซียงหลิงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าสามารถทําดาเมจได้แรงมากๆจากสกิลดาเมจนะครับแต่ปัญหาของเซียงหลิงก็คือมันใช้เนจี้เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวหมีมันถ้าไม่ใช่มอนที่อยู่กับที่ไม่ดื้อไม่ซนเนี่ยมันใช้งานค่อนข้างยากนะครับต้องฝึกการใช้จังหวะการใช้พอสมควรเลยนะแต่ถ้าคุณมีเนจี้รีชาร์จพอสมควรเนี่ยผมลองเอาเซียงหลิงมาใช้กับชายแล้วนะก็ได้เพราะว่าชายผมปลด2ด้วยแหละเนาะมันก็เลยได้ energy ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เซียงหลิงผมก็มี energy recharge เยอะพอสมควรนะครับแต่จริงตัวละคร4ดาวในตู้นี้ที่มันเก่งแล้วก็น่ามาใช้นะครับก็คือเชียงชิวเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ปลด constellation แล้วอยากจะได้การยูอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับส่วนโนเอลเนี่ยมันจะไปเก่งจริงๆเอามาใช้งานได้แบบดีอ่ะก็ต่อเมื่อมันปลด constellation สุดท้ายไงเนาะแล้วก็มันใช้อาร์ติแฟกต์ของเหลือด้วยนะครับฟิลเดียวกับอัลเบโดนั่นแหละตัวอาร์ติแฟกต์นะนั่นหมายความว่าเอาจริงๆตรงๆแล้วเนี่ยตู้นี้ถ้าคุณจะโฟกัสเนี่ยคุณโฟกัสที่กันยูเชียงชิวแล้วก็เชียงหลิงครับ3ตัวเนาะเชียงหลิงก็เป็นเมน DPS ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นสายหอกที่โจมตีเร็วแล้วก็ฟิสิคอลมันก็แรงพอสมควรนะแต่คุณจะเสียผลประโยชน์เรื่อง COE การตีไปนิดหน่อยเพราะว่าคุณเลือกช่องแก้วเป็นฟิสิคอลนะครับฉะนั้นถ้าจากที่ผมมองแล้วเนี่ยการที่คุณพุ่งเป้าและสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าขอให้เป็นเชียงชิวมากกว่าเซียงหลิงน่าจะดีกว่านะครับโอเคทีนี้เรารู้กันหมดแล้วว่าตัวอะไรมันยังไงเนาะทีนี้เรามาดูที่ตัวอาวุธกันบ้างครับส่วนเรื่องตัวละครกับ Constellation Breakdown ว่าถ้าปลดเนี่ยคุณคาดฝันว่าอยากให้มันได้อยู่ประมาณ C ไหนกำลังดีเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะเพราะผมมีครบทุกตัวแหละไอ้3ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูต่อมาคือตู้นะครับตัวอาวุธเนี่ยอาวุธที่ได้มันจะเป็น Amos Bow กับ Skyward Ply 5ดาวนะครับคุณต้องรู้อย่างนี้ก่อนไอ้ตู้อาวุธเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าถ้าเกิดหลุดเลทไปแล้วกลับมาถูกเลทเนี่ยมันจะเป็นอันไหนระหว่างธนูกับดาบนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณได้ดาบแล้วครั้งต่อไปคุณจะได้ธนูนะคือมันแบบมันแล้วแต่เวรแต่กรรมเลยว่าคุณจะได้ดาบหรือธนูถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดเลทนะครับไม่ได้ 50-50 เนาะต่อมาคืออาวุธ4ดาวที่มันให้มานะครับที่ดีมากๆก็จะมี Sacrificial Sword นะครับดาบเล่มนี้เนาะแล้วก็ Faunet Bow ก็โอเคส่วนตัวเวตตี้ผมใช้ Faunet Bow นะครับแต่จริง Sacrificial Sword เนี่ยมันสุดยอดกว่าแหละเพราะมันเป็นเหมือนดาบที่ดีที่สุดที่คุณจะมาใช้กับเชียงคิวซัพพอร์ต DPS แล้วแหละเพราะว่ามันทำให้คุณสามารถกด E ได้2ครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณสามารถ define ได้จนเต็มเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะเบรกดาวน์อาวุธให้ดูนะครับขออนุญาตเปิดไปหน้าเว็บน้ำผึ้งหน่อยนะอันนี้ไม่ใช่ลิกนะครับเพราะว่าอาวุธพวกนี้มันมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าผมชอบเว็บนี้ผมดูแล้วผมสบายตาผมดีอะโอเคมาดูที่ Amos Bow กันก่อนนะครับตัว Amos Bow เนี่ยคุณจะเห็นว่าให้ได้เบสแท็กสูงสุดที่608แต่ไม่ใช้หินเยอะมากนะคุณต้องรู้ก่อนนะเรื่องนี้แล้วก็ให้แท็กที่ 49.6% นะครับส่วนซับแท็กที่ได้มานะครับคือมันทำให้การโจมตีแบบปกติกับชาร์จแท็กของคุณเนี่ยแรงขึ้น 21% นะครับอะไรเนี่ยคือเดิมเนี่ยมันให้ Normal กับ Charge Attack แรงขึ้น 12% อยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเท่ากับช่องแก้วนะครับแต่ทีนี้ตัวบรรทัดแผงหลังเนี่ยแรงขึ้น 8% ทุกๆ 0.1 วินาทีสูงสุดคือ5ครั้งอันเนี้ยผมไม่เก็ตว่ะฮะผมไม่ชัวร์เดี๋ยวผมไปทำข้อมูลแยกมาให้นะครับผมอ่านแล้วผมยังงงอยู่แต่ที่คุณได้ชัวร์เลยคือตรงนี้ 12% ถามว่าธนูเนี่ยมันเหมาะกับการยูจริงๆไหมมันเหมาะนะเพราะว่าลัสเนี่ยมันบวกเฉพาะ Normal Attack นะครับแล้วมันลดดาเมจชาร์จแท็กฉะนั้นเนี่ยลัสไม่เหมาะถ้าลัสจะไปใช้เนี่ยต้องไปใช้กระชายอย่างงั้นน่ะเหมาะนะครับส่วน Skyward Harp ก็ดีครับแต่การใส่ Skyward Harp เนี่ยมันให้ครีทเรทคุณมา
อยู่แล้วซึ่งจริงๆคุณไม่ได้ต้องการคลิกเรทมากเท่าไหร่หรอกครับสำหรับการยูเพราะว่าตัวการยูเอเนี่ยมันสามารถได้คลิกเรทมาจากหลายๆซอสไม่ว่าจะเป็นวิสาสเซเยอร์นะครับถ้าเกิดคุณเล่นการยูคู่กับเชียงชิวอัลติเมทอย่างเงี้ยมันการันตีว่ามอนมันแข็งอยู่ตลอดเวลาแหละแล้วก็สกิลอติของตัวการยูอย่างที่ผมทำคลิปก่อนๆไปแล้วเนาะว่ามันไม่ทำให้น้ำแข็งมันแตกนะครับฉะนั้นมันก็เหมือนคุณได้คลิกเรทฟรีมาแล้ว40จากเซตวิสาสเซเยอร์นะครับแล้วถ้าเกิดคุณรันน้ำแข็งเพิ่มอีกตัวหนึ่งเช่นคุณเอาฮีลเลอร์มาเป็นไดวาน่าเป็นคีคีอย่างเงี้ยมันทำให้คุณได้ครีเอทเพิ่มมาอีก 15% นะครับเท่ากับว่าคุณจะได้ครีเอทมาฟรีๆแล้ว55แล้วก็เบสตัวละครอีก5คุณได้60แล้วที่เหลือคุณไปหาจากซับสแตทเอาได้นะครับฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้อยากได้ครีเอทแล้วมองๆแล้วเนี่ยอาร์มอสโบอาจจะดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถหาดีแฟกต์ได้เพอร์เฟคเลยนะซับสแตทเป็นครีเอทให้หมดเลยกับครีดาเมจอย่างเงี้ยแล้วก็สแต็กให้มันสูงๆนะเพราะว่าตัวนี้มันได้นอร์มอลกับชาร์จแท็ก 12% ไงแล้วก็ยังได้ข้างหลังเพิ่มอีกนะครับก็เลยมองว่าอาร์มอสโบก็รวมๆแล้วถ้าเอ็นเกมจริงอาร์ติแฟกต์ฟูลสุดจุดจริงๆเนี่ยน่าจะดีกว่าตัว Skyward Harp ครับแต่ว่า Skyward Harp จะใส่อาร์ติแฟกต์ง่ายกว่าครับเนาะแต่อย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เปิดหาอาร์มอสโบนะเพราะว่าผมมี Skyward Harp อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชายผมก็จะไปใช้รัสแทนเพราะว่ารัสตอนนี้มันขาด3เนาะก็เลยน่าจะไม่เปิดเอาอาร์มอสโบแล้วแหละส่วนดาบอีกเล่มนึงนะครับก็คือ Skyward Pride นะครับดาบเล่มนี้ดีกับตัวละครไหนบ้างด้วยความที่ซับแซดมันเป็น Energy Recharge นะครับมันก็เลยเหมาะกับตัวละครประเภทอย่างนึกชื่อก่อนนะผู้หญิงตัวดำดาบใหญ่เอ็กตอกเต๊กตอกเต๊กตอกเต๊กตอกซินยันโอเคคือซินยันเนี่ยเวลามันกดอัลติเมทนะครับมันแรงมากแล้วมันก็ดาเมจเป็นฟิสิคอลนะครับแล้วที่มันดีกว่านั้นคือคุณเนี่ยต้องใช้ช่องแก้มเป็นฟิสิคอลอยู่แล้วถูกไหมหลังจากที่คุณกดอันตินะครับอันนี้คือเพิร์กของตัวอาวุธนะมันจะมีดาบมันจะมีดาเมจเพิ่มมาชื่อดาเมจว่าแว็กคุ้มเบลดนะครับดาเมจเป็น 60% ของแอตแทคเรานะครับโดนมอนเตอร์นะครับแล้วก็มันจะอยู่20วินาที 20% ไอ้20วินาทีแล้วก็มี8แว็กคุ้มเบลดคืออย่างงี้มันอารมณ์และสรุปอะผลจากการใช้งานก็คือมันทำให้เวลาคุณกดอันติเมทไปแล้วอะมันทำให้เวลาคุณโจมตีไปทุกๆคิดอะมันจะมีดาเมจเพิ่มใหม่คิดนึงเป็น 8-10% ของแอตแทคคุณนะแล้วก็นับเป็นดาเมจประเภทฟิสิคอลนะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณเล่นซินยันคุณโฟกัสที่ฟิสิคอลอยู่แล้วดาบเล่มนี้โอเคเลยหลังจากคุณกดอันตินะครับคือดีอะโหดนะครับมีคนลองเช็คแล้วอย่างช่องใหญ่ๆที่ลองเช็คก็คือช่องโอเคโค้ดนะครับคุณสามารถไปดูใน Twitch ได้เนาะเขาใช้กับสินยันนะครับเลเซอร์กับดาบนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันทำให้เลเซอร์เนี่ยมีอันติใช้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มันมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นดาเมจฟิสิคอลเนาะก็นั่นแหละประมาณนี้อันนี้ก็เหมาะกับตัวละครที่จะเล่นเป็นสาย DPS หลักที่เน้นการโจมตีมีกายภาพแต่จะยิ่งได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างเปโตรก็เช่นกันเพราะแต่ละตัวเนี่ยใช้ energy เยอะนะครับแต่สินยันไม่ได้ใช้เยอะนะแต่ว่าสกิล E มันคูลดาวน์นานโอเคอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะให้เบสแอตแทคสูงนะครับแต่ว่าจะให้ซับสแตทที่เป็นเอเจนต์รีชาร์จเนี่ยที่ต่ำหน่อยนะฮะแต่มันก็โอเคครับเพราะคุณไม่ได้อยากได้เยอะขนาดนั้นหรอกเอเจนต์รีชาร์จเนาะคุณอยากได้เบสแอตแทคมากกว่าพอเวลาไปเข้ากับแอตแทคเปอร์เซ็นต์จากช่องแก้วของคุณเนี่ยมันจะได้ช่องนาฬิกาของคุณเนี่ยมันจะได้มีประโยชน์สูงสุดนะครับจริงๆทำไมผมชอบพูดช่องแก้วกับช่องนาฬิกาสลับกันวะคนดูคลิปผมน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมพูดสลับกันบ่อยๆนะครับแล้วก็จะได้ดาเมจเพิ่มมาอีก 8% ด้วยนะครับฉะนั้นอาวุธชิ้นนี้ถ้าคุณเล่น DPS หลักที่เป็นดาบใหญ่ประเภทไปโต้ซินยันเลเซอร์3ตัวนี้นะครับคุณจะได้ผลประโยชน์สูงสุดเลยจากการใช้อาวุธเล่มนี้นะครับในเพิร์กของมันเนาะถ้าอย่างตัวอื่นมันก็ได้ผลประโยชน์เหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่สูงสุดเพราะว่าคุณไม่ได้โฟกัสที่ฟิสิคอลดาเมจนะครับเหมือนทั้ง3ตัวนี้มันสามารถเล่นเป็นฟิสิคอลดาเมจได้เนาะโอเคหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาวุธ5ดาวเนาะต่อมาเป็นอาวุธ4ดาวนะครับ Sacrificial Sword เนี่ยอย่างที่ผมบอกแม่งคือที่สุดของแจ้แล้วนะครับมันดีตรงที่ว่าเวลาคุณ Refine มันขึ้นไปตั้งแต่ประมาณแรง3เนี่ยมันทำให้เวลาคุณกดสกิล E เนี่ย 60% ที่คุณจะรีเซ็ตสกิลคูลดาวของสกิล E คุณไปเลยนะครับโดยเชียงชิวเนี่ยเวลากดสกิล E มันมีดาเมจ2คิดเนาะโดยทั้ง2คิดมันก็จะเคาท์นั่นแหละนะครับทีนี้60บวก60มันเป็น120มันค่อนข้างการันตีเลยว่า 100% คุณรีเซ็ตแน่นอนโดยคูลดาวของการรีเซ็ตมันอยู่ที่22วินะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ refinement rank 3ขึ้นไปเนี่ยมันสุดยอดและ OP มากๆแล้วครับสะดวกเหมาะสมที่จะเอามาใช้งานมากๆนะครับต่อให้แค่1มันก็เหมาะสมแล้วแหละนะแต่ว่าที่ดีที่สุดคือมันควรจะ3ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณจะเปิดหาก็เปิดหาดาบเล่มนี้ก็ดีนะครับเอามาใช้กับเชียงชิวเนาะตัวอื่นใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ได้ประโยชน์แบบสุดๆเหมือนเชียงชิวไงเพราะอันติเชียงชิวมันใช้เอเนอร์จี้เยอะแล้วก็มัน
มันแรงด้วยเนาะแล้วมันใช้ energy เยอะด้วยนะครับแล้วก็ชิงชิวเวลากด E ครั้งหนึ่งมันได้ energy เยอะด้วยครับด้วยความที่คูลดาวน์มันนานนะโอเคจากนี้ก็ประมาณนี้นะครับจะให้ซับแสต energy recharge สูงนะครับแล้วก็ให้เบสแสตที่เป็น attack เนี่ยต่ำนะครับส่วนเพิร์กก็ตามที่ผมบอกไปเลยเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นของที่นำมาควรจะมีนะครับส่วนเดอะเบลซึ่งเป็นดาบใหญ่เนี่ยผมมองว่าณตอนนี้มันยังไม่มีตัวละครที่ใช้แล้วดีอ่ะนะณตอนนี้มันยังไม่มีเลยนะครับฉะนั้นผมขอข้ามไปเลยเนาะแต่ว่าถ้าคุณได้เนี่ยคุณอย่าเพิ่งเอาไปกินทิ้งนะคุณเก็บไว้ก่อนนะครับมันอาจจะมีประโยชน์กับตัวละครที่จะเข้ามาในภายภาคหน้าจำไว้พวกคุณสีดาวเก็บไว้ก่อนนะครับDragon Benz อันนี้โดยส่วนตัวผมใช้อยู่นะครับโดยตอนนี้เลเวลอาวุธของผมคือประมาณ83แล้วนะครับผมใช้กับเซียงหลิงที่เลเวล70นะแต่ว่าอาวุธเลเวลสูงนะเพราะผมมีหินอาวุธเหลือค่อนข้างเยอะนะครับคือเซียงหลิงเนี่ยเวลาเลเวลอัพมามันได้เป็น Elemental Mastery ครับแล้วก็ยิ่งเวลาคุณเอามาคอมโบกับชายคือส่วนตัวผมเอาเซียงหลิงมาเป็นซัพพอร์ต DPS ในทีมชายไงมันเลยค่อนข้างการันตีว่ามอนสเตอร์มันติดสถานะน้ำตลอดนะครับคือทีมเซตที่ผมเตรียมไว้จะมาเล่นเนี่ยก็คือจะมีการยูเป็นซัพพอร์ต DPS สลับกับเป็น DPS กับชายนะครับแล้วก็ชายเป็น DPS หลักเซียงหลิงมันซัพพอร์ต DPS แล้วก็ฮีลเลอร์เนี่ยแล้วแต่ว่าไปอยู่ในด้านไหนนะครับผมจะใช้เป็นเบนเน็ตหรือใช้เป็นไดโอน่าเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยผมค่อยตัดสินใจอีกทีนึงเพราะว่าไม่ว่าผมจะใช้ทั้ง2ตัวไหนเนี่ยผมก็จะได้แอตแทคเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ได้เป็นควิเลตอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทำให้อูเล่นนี้มันโอเคเพราะว่าเซียงหลิงเนี่ยผมก็จะใช้คู่กับชายนะครับส่วนไดโอน่าเนี่ยไดโอน่ากับชายมันก็เป็นอีกคอมโบนึงสำหรับการเล่นในช่วงที่ชายมันไม่มีอันติอ่ะเอ้ยในช่วงที่ตัวเซียงหลิงมันไม่มีอันตินะครับก็เลยคิดว่าหอกอันเนี้ยมันดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณสามารถหาเบสแสตเพิ่มเติมเข้ามาให้มันได้คืออย่างนี้ก่อนด้วยความที่เซียงหลิงอ่ะมันก็ให้ Elemental Mastery อยู่แล้วและการที่คุณมาใส่อาวุธเป็น Elemental Mastery อีกอ่ะหมายความว่าคุณจะต้องหาแค่ Attack Percent ขี้เหลียขี้ดาเมจอย่างเดียวแล้วในอาร์ติแฟคคุณนะครับแต่ผมอยากได้ตัวเพิร์กมันนะครับเพราะมัน 36% แล้วก็ผมมีไฟล์เต็มไปแล้วด้วยมันได้มาเยอะไงเนาะอันนี้คือผมไม่ได้เปิดตู้หามาเลยนะผมเปิดตู้ตัวละครธรรมดาให้แหละมันออกมาเยอะนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องใช้หลังจากที่ผมลองเทสเนี่ยถ้าใช้เป็นหอกนี้นะแล้วคุณใช้เป็นเด็กอันติให้กับเซียงหลิงนะโอ้โหแม่งโคตรแรงเลยอะเพราะแบบไม่บวกดาเมจของเวเปอร์ไลท์เยอะแบบเยอะมากครับแรงโคตรๆเลยนะผมก็เลยมองว่าโอเคมันดีแหละเพราะว่า Elemental Mastery มันสูงมากไงเนาะฉะนั้นหอกเล่มนี้นะครับถ้าคุณเน้นที่ทำคอมโบธาตุนะครับโดยเฉพาะคุณเอาเบนเน็ตบัฟให้ด้วยเนี่ยดาบหอกเล่มนี้เนี่ยจะเหมาะสมมากๆกับเซียงหลิงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดหรือไม่ได้มีแผนที่จะเอาเบนเน็ตมาบัฟดาเมจให้กับเซียงหลิงนะครับผมมองว่าหอกอันเนี้ยเบากว่าหอกอื่นๆนะครับนะเบากว่าหอกอื่นๆถ้ามาใช้กับเซียงหลิงนะครับก็ลองตัดสินใจดูมันเป็นหอกที่เน้นเรื่องการทำรีแอคชั่นท่านะครับหลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้ทั้งหมดที่มีในตอนนี้ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องตัวละครกันบ้างนะครับคุณควรจะปลดคอนสเตลเลชันตัวละครไหนมากจากตู้เมื่อกี้นี้นะครับผมขอเริ่มที่สีดาวที่เป็นตัวที่เน้นๆก่อนเลยแล้วกันนะก็คือเชียงชิวนะครับตัวเชียงชิวเนี่ยถ้าเล็บผมเคยพูดไปแล้วแหละเนาะในคลิปแนะนำตัวซัพพอร์ต DPS คลิปล่าสุดเดี๋ยวผมแปะคลิปไว้ให้คุณย้อนไปดูก็ได้นะครับจริงๆเชียงชิวเนี่ยถ้าเป็นไปได้แล้วคุณอยากเล่นเป็นซัพพอร์ต DPS แบบโคตรเลยนะสิ่งที่คุณควรได้คืออันนี้ครับสกิลอัลติมันจะทำให้คุณเจเนเรต energy เพิ่มขึ้นเยอะครับทุกๆครั้งที่ดาบคุณตกลงมาคุณจะได้ energy 1โดยเฉลี่ยโดยมันจะมาให้คุณตอนที่ดาบครั้งที่3มันหล่นลงมาแล้วครับคุณจะได้3 energy นะครับเวลาดาบครั้งที่3มันทิ่มลงมาแล้วก็ไอตัวดาบครั้งที่3ที่มันทิ่มลงมาเนี่ยมันจะแรงขึ้นเป็นพิเศษด้วยครับมันก็เลยเป็นคอนสเตลเลชั่นที่คุณควรปลดเพราะมันจะแก้ไขเรื่อง energy recharge คุณไปได้เยอะมากนะครับโดย3 energy ที่ให้มาเนี่ยมันไม่ได้บวกจาก energy recharge ที่คุณมีได้นะคือมันให้มาเป็น flat แบบให้3เข้าไปตรงๆตัวเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเชียงคิวก็คือถ้าคุณจะเปิดหาแล้วไม่ได้มาซัพพอร์ต DPS เพิ่มไม่ได้คุณพยายามเปิดให้มันเต็มไปเลยนะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเอาให้แบบพอใช้งานได้แล้วไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยนะคือคุณก็ไม่ต้องปลดอะไรเลยก็ได้หรือปลดแค่ C1 เพื่อให้ดาบมันเนี่ยเดิมมี3มันกลายเป็น4อันเพื่อให้ซัพดาเมจได้4ครั้งจากสกิล E ก็ได้ครับแต่จริงแล้วคือเชียงชิวมันไม่ต้องปลดอะไรเลยก็ได้นะมันแค่ทำให้คุณใช้ง่ายขึ้นแล้วก็การันตีว่าคุณมีอันติใช้ตลอดทุกๆไฟแน่นอนเวลาคูลดาวน์มันมานะครับสำหรับการปลดคอนสเตลเลชั่นสุดท้ายนะแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยแต่มันไม่จำเป็นต้องมีไงเนาะโอเคทีนี้เซียงหลิงครับเซียงหลิงเนี่ยมันจะเหมาะกับการเอาไปใช้ในทีมไฟด้วยนะครับแล้วก็เหมาะกับการเอามาทำรีแอคชั่นด้วยเหตุผลเพราะว่าคอนสเตลเลชั่นของมันนะครับคอนสเตลเลชั่นหนึ่งเนี่ยทำให้เวลามอนสเตอร์โดนไอหมีเราพ่นไฟใส่เนี่ย
พลังป้องกันธาตุไฟมันจะลง 15% ซึ่งตัวเซียงหลิงเองก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าให้ perfect benefit คือคุณก็เอาไปใช้กับตัวละครแครี่คุณที่เป็นธาตุไฟด้วยก็ได้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องสนใจเรื่องรีแอคชั่นเลยคุณแค่มากดมีพ่นให้โดนเพื่อลดพลังป้องกันธาตุต่อมานะครับไอคอนเซนทรัล2ช่างหัวมาเลยนะอันนี้ก็ช่างหัวมาเลยนะแล้วก็คอนเซนทรัล4ครับทำให้เซียงหลิงเนี่ยสามารถเป็นซัพพอร์ต DPS ที่ดีขึ้นได้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันบวกระยะเวลาสกิลวันติไป 40% นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสกิลวันติเดิมเนี่ยมันจะมีระยะเวลาอยู่ที่ 10% เอ้ย10วินะครับ 10% what the fuck 10วินะครับมันจะบวกไปอีก40ก็คือกลายเป็น12วินาทีนะครับมันก็เอ้ย12อะไรโอ้โห14วิหมายความว่าจะเหลือดาวไทม์ที่คุณไม่มีอันติที่6วินาทีนะครับก็อย่างที่ผมใช้เนี่ยอันติมันจะมีใช้ทันกันกับคูลดาวน์มันเลยนะตัวผมมี energy recharge นิดหน่อยนะครับไม่ได้ใส่ช่องไหนเป็น energy recharge เป็นพิเศษนะครับแล้วก็อาวุธผมใช้เป็น Dragon Bane เนาะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะทีนี้หลังจากคุณปลดเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะมีคอนเซนทรชันสุดท้ายที่มีประโยชน์คือทำให้เวลาคุณกดสกิลวันติเนี่ยทั้งตี้ของคุณนะครับทำดาเมจประเภทไฟแรงขึ้น 15% นะครับก็มันก็ไปบวกไปตรงช่องแก้วนั่นแหละเนาะถ้าเทียบได้จริงๆเนี่ยตัวคอนเซนทรชัน1มันจะมีผลมากกว่าคอนเซนทรชันสุดท้ายนะครับเพราะคอนเซนทรชัน1ลบดีเฟนส์เนาะแต่คอนเซนทรชันสุดท้ายมันเพิ่มจากซอสที่เรามีอยู่แล้วกับตัวเราเองนะครับมันเลยทำให้คอนเซนทรชัน1เนี่ยมันมีผลเยอะกว่าฉะนั้นเซียงหลิงซัพพอร์ตดีเบสจริงๆที่คุณจำเป็นต้องปลดและเล่นให้ดีเล่นให้สนุกแล้วเล่นได้เก่งคือคอนเซนทรชัน4นะครับไม่จำเป็นต้องบ้าบอไปปลดถึง6ก็ได้แต่ถ้าบางทีคุณจะเอากันอยู่แต่เซียงหลิงมัน6ด้วยก็ถือว่าคุณโชคดีไปเนาะโอเคครับเซียงหลิงก็ต้องการคอนเซนทรชัน4นะครับเรียกกำลังดีเนาะแล้วก็เชียงชิวที่พูดไปแล้วเมื่อกี้อีกตัวนึงตัวอะไรนะผมลืมอ่ะว่าอะไรวะอ๋อโนเอลโนเอลจริงๆแล้วนะครับการที่คุณจะเล่นโนเอลได้เก่งเนี่ยแล้วสามารถเอามันมาอยู่ในฟิลแล้วมันมีประโยชน์แบบสูงสุดเนี่ยคือคุณต้องปลดคอนเซนทรชันสุดท้ายเพราะว่ามันทำให้เวลาคุณกดอันติเนี่ยคุณได้อีก 50% ของดิเฟนซ์คุณเนี่ยมาเป็นแอตแทคนะครับมันก็เลยทำให้มันโหดแล้วก็สามารถเพิ่มระยะเวลาของสกิลอันติได้1วิต่อการฆ่ามอนสเตอร์1ตัวนะครับภายในระยะเวลาของมันโดยมันจะสามารถเพิ่มสูงสุดได้ที่10วินะครับแต่จริงๆแล้วคอนเซนทรชันที่คุณต้องการจริงๆสำหรับการเล่นโนเอลเป็นซัพพอร์ตนะคือคอนเซนทรชัน1ครับมันทำให้เวลาคุณกดสกิล E กับสกิลอันติพร้อมกันเนี่ยคือหมายความว่าคุณมีโล่อยู่แล้วก็คุณใช้ดาบอันตินะมันจะทำให้ทุกครั้งที่คูณฟันอ่ะฮิล 100% เลยนะครับมันจะไม่ใช่ 50-60% แล้วนะมันจะกลายเป็น 100% เลยจริงๆแล้วคุณต้องการแค่นี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็มันไม่ได้จำเป็นอ่ะนะมันไม่ได้จำเป็นนะครับมันจำเป็นจริงๆก็คือแค่คอนเซเลชันนั้นแหละนะครับส่วนคอนเซเลชันที่เหลือเนี่ยคือมันทำให้ตัวเขาเองอ่ะเล่นได้โหดแล้วก็เก่งขึ้นแล้วเวลาสลับมันมาอยู่ในฟิลเนี่ยมันเก่งขึ้นแต่มันจะมาเห็นผลจริงๆก็คืออันนี้นะครับกับตัวนี้อันนี้ก็พอได้นะคอนเซนทรชัน4คือมันระเบิดเป็นดาเมจ 400% ของแอตแทคเป็น GO มันก็แรงแหละแต่ว่ามันต้องระเบิดในตอนที่โนเอลมันอยู่ในโหมดมีดาบด้วยไงมันถึงจะแรงเนาะเพราะว่าไม่งั้นแอตแทคกูมันจะต่ำฉะนั้นสุดท้ายก็อย่างที่บอกแหละครับมันจะมีประโยชน์แบบอยู่ในฟิลด์แล้วทำดาเมจได้จริงๆอ่ะก็คือตอนที่มันปลดคอนเซนทรชันสุดท้ายนะครับถ้ามันแค่คอนเซนทรชัน1เนี่ยผลประโยชน์เรื่องการฮิลของโนเอลก็ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับแต่จริงปลดแค่ซีน1ก็พอคุณจะได้ใส่ทุกอย่างเป็นดิเฟนซ์ให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะได้ฮิลแรงที่สุดและยังอื่นไม่ต้องสนใจเลยแล้วก็โล่หนาที่สุดนะครับแล้วก็ดาบคุณก็ให้ตัวโนเอลเนี่ยใช้เป็นซักคิฟิเชียลนะครับไม่ต้องใส่เป็นไวท์บลายเนาะคือผมมาทำเป็น DPS ไงเท่านั้นก็คุณก็ใส่เป็น sacrificial guest sword นะครับตัวเพิร์กเหมือนกับดาบที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นี่เลยที่เป็น sacrificial sword ธรรมดานะเหมือนกันได้เลยนะครับมันต่างกันแค่ substat กับ base stat แค่นั้นแหละเนาะโอเคสำหรับตู้ที่จะเข้าก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอทุกคนเล่นกันอย่างมีความสุขเปิดตู้กันแบบเช็คเงินในกระเป๋าตังค์ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกลางเดือนเนาะอย่าเปิดกันเกินนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับรอไปก่อนได้เพราะว่าตัวอีเวนต์มันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมดแบบมันไม่ได้หมดเร็วขนาดนั้นนะครับคุณเห็นว่าอีเวนต์เนี่ยมันไปหมดถึงวันที่2ของเดือนหน้าเลยนะครับหมายความว่าคุณยังมีเวลาครับเดือนหน้าสิ้นเดือนเงินเดือนคุณออกแล้วคุณเข้ามาเติมเปิดหาก็ได้นะครับหรือถ้าคุณไม่ได้ใจร้อนนะครับคุณก็รอใจเย็นๆนะครับเพราะว่ายังไงผมเปิดอยู่แล้วนะครับคุณก็มาดูก่อนเดี๋ยวผมมาทำรีวิวกันยูให้ด้วยแต่ผมบอกก่อนนะผมรีวิวกันยู40นะครับไม่ใช่40กว่านี้นะครับเพราะว่ามันสิ้นเปลืองงบประมาณแห่งชาตินะครับแล้วก็คือเป็นตัวอวยแหละแต่ว่าผม
มองว่าการยูมันควรจะปลด C6 อ่ะแต่ผมมองว่าถ้าผมปลด C6 นะบ้านช่องน่าจะโดนยึดโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นคลิปอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครรอดูอยู่กันยูนะครับก็มาพิมพ์คอมเมนต์ไว้หน่อยผมจะได้เป็นกำลังใจว่าเฮ้ยรีบเปิดมาทำให้คนอื่นดูนะเพราะว่าดีแฟกผมเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วด้วยนะครับสำหรับเป็นบริษัทเซเยอร์เซตนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย